ประชาราษฎรลาวเป็นจำนวนหลายหมื่นคนถูกบังคับกวดต้อนลงไปกรุงเทพและถูกบีบบี้ข่มเหงอย่างแสนสาหัสแบบทารุณกรรมเหลือที่สุดคือให้ขุดของในกรุงเทพของที่เขาเจ้าขุดนั่นเอิ้นว่าของแสนแสบพวกข้าทาสลาวเหล่านั้นได้เสียชีวิตล่มตายไปด้วยการทรมานให้ทำงานนักเป็นโรคขาดอาหารและโรคอหิวาเขาเจ้าตายไปเกือบหมด